ดีค่ะวันนี้มาทำหอมหมกปลากระป๋องใบชะพลูกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยนะคะส่วนผสมทุกอย่างอยู่หน้าคลิปเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็เอาปลากระป๋องจะใส่1กระป๋องหรือ2กระป๋องก็ได้นะคะจากนั้นใส่เครื่องแกงลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่กะทิครึ่งขวดนะคะแล้วก็ไข่3 ใบค่ะตอกใส่ลงไปเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่น้ำเข้าไปตามปริมาณหน้าคลิปนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ใบชะพลูวางที่ถ้วยที่เราจะใส่ไปอบหรือไปนึ่งนะคะจากนั้นก็เทส่วนผสมห่อหมกที่เราผสมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็นำไปอบค่ะใครจะนึ่งก็ได้นะคะประมาณ20-30 นาทีไฟกลางค่ะส่วนการเอาไปอบ150 องศา40 นาทีค่ะจากนั้นก็มาทำกะทิราดนะคะแล้วก็พออบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะกะทิราดที่เราทำไว้แล้วมีกะทิมีเกลือนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าพอเขาจับตัวพอเป็นครีมๆอะค่ะแล้วก็มาราดปนห่อหมกก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ